ปลไทยโดยเพจมังงะแสนรักฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับถ้าพ่อเห็นว่าแม่มีลูกอีสี่คนจะตกใจไหมคงไม่หรอกฉันรู้สึกว่าพ่อน่าจะสงบอยู่นะเย่เดี๋ยวจะได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วพ่อพี่ชายจะได้ไม่ต้องอยู่อย่างงอๆไม่มีคู่แล้วน้องรักคำเนี้ยไม่ได้ใช้แบบนี้หรอกนะจ๊ะงั้นพ่ออยู่งงๆไม่มีคู่ใจหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าไปก็ใช่เหมือนกันตอนนี้เรายังมีเรื่องที่สำคัญอยู่ให้พ่อกับแม่เข้าใจกันแบบนี้ครอบครัวของเราจะได้อยู่ด้วยกันจริงๆไงล่ะมามีค่อนข้างใจอ่อนแล้วนะอีกอย่างตัวรู้ด้วยว่าตัวเองชอบพ่อดังนั้นเราต้องให้พ่อเปิดปากด้วยตัวเองถ้าพ่อสารภาพรักยังไงมามีก็ต้องตอบตกลงอยู่แล้วหนูจะไปบอกพ่อเองป๊าป๊าทำไมเหรอป้าชอบมามีหรือเปล่าเย่จ๊ะเธอไม่ได้ยินหรือเปล่านะองค์หญิงน้อยของพ่อเป็นห่วงเรื่องแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไรเลยป้าป้าไม่ต้องอายนะคะหนูคิดว่าพวกคุณทั้งสองต่างรักกันถ้าจะรักก็ต้องกล้าพูดออกมาดังๆสิคะเรื่องกับผู้ใหญ่เด็กน้อยไม่ต้องสนใจหรอกนะลูกแต่ป้าตาครับถึงบ้านคุณดูเย่แล้วเย่จ้าตื่นได้แล้วล่ะถึงแล้วเหรอไปกันเถอะไปดูสปาที่เธอว่ากันมาได้ยังไงกันเนี่ยจะมาซัพพอร์ตตัวไงล่ะผัวชื่อเยี่ยนท่านประธานของผัวซื้อมาตั้งแต่ตอนไหนกันเมื่อกี้ตอนฉันส่งข้อความไปทำไมไม่เห็นบอกกันเลยล่ะจ้าจ้าพูดน่าสงสารทุกๆตัวรำมันบ้างสินะแต่วางใจได้เลยถึงต้องให้ปวดซื้อต้องล้มละลายฉันก็จะช่วยตัวแก้แค้นเองพูดบ้าอะไรกันเนี่ยปัวชื่อขอกวะนายคือปัวชื่อเย่เหรอจ้าๆพูดเด็กๆแล้วไม่ได้ถึงพวกเขาไหนแล้วนะเด็กๆลุงปัวของลูกๆมาแล้วลุงปัวเอาของขวัญไหมพวกเราไหมลุงปัวเดี๋ยวอยากคิดถึงคุณจังเลยลุงปัวจะอยู่ที่นี่นานไหมคะพ่อปัวจะเย็นปรากฏตัวในสายตาของเย่จ้ะได้เด็กๆคุณบีแก่เขาเงินไปฉันมาที่นี่ทำไมกันพ่อครับไม่ดูเซอร์ไพรส์แล้วเหรอลูกดูตัวสิยังคิดออกอยู่หรือว่าเซอร์ไพรส์คืออะไรเนี่ย
เชิญๆกลับบ้านกันเถอะลุงปัวกับหมามี่เป็นอะไรกันนะจริงด้วยพี่เย็นจริงไม่ได้แนะนำเลยว่าหาคนละใครจะไปรู้ล่ะหรือว่ามีธุระกระทันหันโดยที่ไปกันเหรอเนี่ยแต่ว่าทำไมไม่บอกกันก่อนล่ะลูกคนอื่นๆยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยฉันจะพาไปดูแล้วกันก็นึกว่าครอบครัวจะได้อยู่ได้พร้อมหน้าพร้อมตากันซะอีกไม่คิดว่าจะมีเรื่องช็อตฟิลกลางทางซะได้ที่เสียขอบคุณว่าจะจีบมามิสำเร็จตอนไหนแล้วเนี่ยทั้งต่อให้มีฉันแค่คนเดียวก็ต้องปกป้องครอบครัวให้ได้ปกป้องความรักของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เจนๆไม่นอนอีกเลยคุณพ่อเวลาแบบนี้ยังหลับลงได้ยังไงฮะยังไม่รีบไปคว่ำปวดทีเหยียดอีกรีบกลับไปจีบมามี่ใหม่เลยนะ